สวัสดีครับท่านผู้ชมครับต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ RSU News Talk วันนี้พบการวันพฤหัสบดีที่17มิถุนายน2562นะครับท่านผู้ชมอยู่กับผมอัครพลทองตราดละะช่วงแรกเช่นเคยนะครับเราจะไปติดตามข่าวสารที่เกิดขึ้นในบ้านเรากันก่อนทั้งประเด็นเรื่องใกล้ตัวนะครับเรื่องของผกักเรื่องของผลไม้ที่เราทานกันอยู่ทุกวันว่า มีความปลอดภัยมากน้อยแค่ไหนรวมไปถึงเรื่องของนโยบายเศรษฐกิจและก็ประเด็นการเมืองแล้วครับแต่คนอื่นครับเราจะไปเริ่มที่ประเด็นเรื่องของการจับยาเสพติดแล้วก็ไปพบว่ามีอดีตผู้สมัครสอสอนะครับจากพรรคเสรีรวมไทยไปเกี่ยวข้องกันด้วยนะครับตกเป็นผู้ต้องสงสัยแล้วครับท่านผู้ชมก็เลยมีประเด็นกันอยู่เพราะว่าวันนี้ครับนักข่าวไปถามพลตบดเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวศหัวหน้าพรรคเสรีรวมไทยถึงเรื่องนี้ครับ โดยวันนี้ครับคนตบดเอกเสรีพิสุทธิ์ก็ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนนะครับถึงกรณีที่มีการเผยแพร่ภาพถ่ายคู่กับนายสุบันมหาชานนอดีตผู้สมัครบัญชีรายชื่อลำดับที่50ถูกจับคดีขยาเสพติดว่าไม่มีอะไรเมื่อผู้สมัครมาเป็นสมาชิกพักทุกคนก็ถ่ายภาพกับหัวหน้าพักแต่ไม่ได้รู้จักเพราะไม่ได้รู้จักนะครับหรือว่าเจอกันทุกวันเมื่อถามว่าเมื่ออดีตผู้สมัครของพัก ทำความผิดทางพักจะดําเนินการอย่างไรไหมพลตเอกเสรีพิสุจ์ท่านบอกว่าอย่าเพิ่งไปปากใจว่าเขากระทาความผิดนะเพราะตามรัฐธรรมนูญบุคคลที่กระทาความผิดก็ต่อเมื่อศาลพิพากษาถึงที่สุดแล้วว่าเขาเป็นผู้กระทําความผิดนะครับฉะนั้นตราบใดที่ศาลยังไม่พิพากษาและคดียังไม่ถึงที่สุดเขาก็าอย่างไม่มีความผิด ยกตัวอย่างถ้าสารชั้นต้นพิพากษาลงโทษเขาก็ยังไม่ถือว่าเขาเนี่ยนะครับกระทำความผิดเพราะสารอุทธรสาลนิกาอาจยกฟ้องก็ได้แล้วเราจะเห็นว่าข้าราชการถูกสาลพิพากษาลงโทษจำคุกก็ยังรับราชการต่อเลื่อนยศเลื่อนตำแหน่งเพราะยังถือว่าไม่ได้เป็นผู้กระทำความผิดแต่กรณีของสมาชิกพักเป็นเพียงเพื่อนตำรวจไปจับกลุมดำเนินคดีสมมุติในกรณีนี้ อาจจะสงสัยเพราะอยู่ในที่เกิดเหตุด้วยตำรวจก็ต้องจับไปเพราะมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าตำรวจก็จับนะครับต่อมาเมื่อตำรวจรวบรวม,รวมหลักฐานเขาอาจจะไม่มีส่วนทำอะไรผิดก็ได้ตำรวจอาจจะมีความเห็นสั่งไม่ฟ้องอายการสั่งไม่ฟ้องได้แล้ววันนี้เราจะไปบอกเขาว่าเขาก็ททำความผิดเนื่องไรเราต้องให้ความเป็นธรรมกับทุกคนด้วยนะครับพลต,ตระเวเอกเสรีพิสุทธิ์ท่านบอกว่า กรณีของนายสุบันเหตุเนี่ยเพิ่งเกิดขึ้นต้องมีการรวบรวมหลักฐานจึงยังไม่มีการสรุปว่าผิดหรือถูกเพราะยังไม่ผ่านการพิจารณาถ้าตำรวจและอายาการฟ้องศาลก็ต้องรับฟ้องถ้าอยู่ดีๆเราไปฟ้องกันเองศาลไม่รับว่าเราเป็นจำเลยต้องมีการไต่สวนก่อนว่ามีมูลหรือไม่ถ้ามีมูลถึงจะเป็นจำเลยดังนั้นตอนนี้เราอย่าเพิ่งไปกล่าวหาใคร เมื่อนักข่าวถามว่าสถานะสมาชิกพักหลักของนายสุบันเนี่ยจะมีไปถึงขั้นที่ออกหรือเปล่าถ้านเสรีพิสุทิ์ก็บอกว่าพักเราคงไม่ถึงขนาดนั้นคงพิจารณาเพียงว่าถ้าสมมุติอายการสั่งฟ้องละ่ะเราก็อาจจะประชุมกรรมการบร,ริหารพักเพราะตามกฎหมายถ้าสมาชิกหรือผู้สมัครของพักคใบกระทําความผิดคณะกรรมการบร,ริหารพรรก,ก็ต้องมีมติ2ในสที่จะขับออกจากพรร ซึ่งสามารถทำได้ตามกระบวนการนะครับนักข่าวก็ถามต่อแล้วครับว่าการกระทำความผิดของสมาชิกพักเนี่ยที่มีคดีเกี่ยวข้องกับยาเสพติดทำให้เสียชื่อหัวหน้าพักไม้ในฐานะที่เคยไปในตำรวจใหญ่อาจจะเสียหายหรือเปล่าท่านเสรีพิสุทธิ์ก็บอกว่าเราอาจเคยไปในตำรวจใหญ่มาก่อนซึ่งไม่ได้ไปปักปรามใครเพราะอาจจะมีคนที่ไม่มีปัญหาอะไรก็มาพึ่งใบบุญเพะเชื่อว่าเสรีพิสุทธิ์ คนรู้จักทั้งประเทศคนก็อยากมาสมัครในพักเสรีรวมไทยจะเห็นได้ว่าคะแนนทั้งหมดที่พักได้เนี่ยนะครับมาจากตนทั้งนั้นเพราะไปที่ไหนคนรู้จักทั้งประเทศแหละครับจากประเด็นเรื่องของในพักนะครับของพลตบเอกเสรี X พิสุทธิ์ก็เดี๋ยวช่วงนี้พามาดูเรื่องของประเด็นเรื่องของเศรษฐกิจกันหน่อยลวครับเรื่องของมีมติออกมาสําหรับกรนง,งนะครับโครงดอกเบีย้ยตามค่าแล้วครับแล้วก็หาร GDP เรื่องของการเติบโตทางเศรษฐกิจเนี่ยโตได้แค่3.3เเเท่านั้นครับเปิดเผยมาจากเลขานุก,การคณะกรรมการนโยบายการเงินกนองอคุณทิตนันมนลิกามาศนะครับเปิดเผยว่าผลการประชุมของกนองอบอกว่าคณะกรรมการมีมติเป็นเอกฉันท์ให้คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ระดับ1.75ต่อปีเนื่องจากเศรษฐกิจมีแนวโน้มขยายตัวต่ำกว่าที่ประเมินไว้พร้อมกันนี้นะครับกนองอ ปรับลดประมาณการเศรษฐกิจไทยปีนี้ลงร้อยละ0.5เหลือโตร้อยละ3.3จากเดิมคาดว่าโตร้อรละ3.8ส่วนปี63นะครับคาดการเศรษฐกิจไทยโตร้อยละ3.7จากเดิมร้อยละ3.9เนื่องจากการส่งออกสินค้าของไทยขยายตัวชะลอตัวลงกว่าที่ประเมินไว้มากเนื่องจากเศรษฐกิจคู่ค้าปริมาณการค้าโลกเนี่ยชะลอลงนะครับจากภาะวะสงครามการค้าระหว่างจีนกับสหร,รัฐที่รุนแรงขึ้น ทำให้การส่งออกปีนี้ไม่ขยายตัวหรือรอยละศูนย์ลดลงจากเดิมที่คาดกันไว้ว่าจะโตรอยละ3นะครับโดยกรงงจะติดตามความเสี่ยงสงครามการค้าความขัดแย้งระหว่างประเทศหากมีความรุนแรงและยืดเยื้อนานกว่าที่คาดการอาจจะทําให้การส่งออกปีนี้หดตัวส่งผลให้อัตราการขยายตัวของเศรษฐกิจไทยชะลอตัวลงอีกได้นะครับ นอกจากนี้ครับที่ประชุมกนง,งยังจะติดตามการเคลื่อนไหวของเงินบาทที่แข็งค่าขึ้นค่อนข้างเร็วไม่สอดคล้องกับปัจจัยพื้นฐานทางเศรษฐกิจโดยธนาคารแห่งประเทศไทยจะมีการติดตามดูแลการไหลเข้าออกของเงินทุนอย่างใกล้ชิดนะครับแล้วเร็วๆนี้จะออกมาตรการที่เข้มข้นขึ้นในการจัดการเงินทุนระยะสั้นที่เข้ามาพักเงินในบ้านเราครับ ดยคุณทิตินัน,นย,ยังบอกว่ากนอง,องอยอมรับว่าเศรษฐกิจกษษษไทยชะลอตัวลงแต่อัตราดอกเบี้ยนโยบายอยู่ในระดับที่ผ่อนคลายที่จะสนับสนุนการขยายตัวของเศรษฐกิจยังต้องติดตามการใช้จ่ายภาครัฐเพราะขยายตัวต่ำกว่าที่ประเมินไว้ขยายตัวระละ2.2จากการประกาศใช้พรบง,งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ63นะครับที่คาดว่าจะล่าช้าไปอีก3เดือนข้างหน้าที่จะมีการเริ่มเบิกจ่ายงบประมาณได้ในช่วงต้น ปี63และการเลื่อนการลงทุนของรัฐวิสาหกิจบางแห่งไปด้วยนะครับก็จะกระทบนะครับทำให้ประเมินกันไว้โตได้ 3- 3ในปีนี้ครับขณะที่ช่วงนี้ครับทานผู้ชมเดี๋ยวพาไปดูเรื่องราวของผักผลไม้ที่เราต้องทานทานเพื่อเสริมสร้างวิตามินให้กับร่างกายมีกากใยในการขับถ่ายเนี่ยนะครับทุนผู้ชมแต่พอไทยแพมไปตรวจสอบดูนะครับผักที่ขายกันอยู่ผลไม้ที่ขายกันอยู่ผลไม้นาเข้าเนี่ยนะครับเป็นอย่างไรเดี๋ยวดูกันหน่อยเพราะว่า ตัวเลขน่าเป็นห่วงอยู่พอสมควรแล้วครับโดยไทยแพนนะครับไปเปิดผลสํารวจนะครับผักผล,ลไม้อย่างกวางตุ้งคะน้ากระเพราผักชีพริกกระหล่ำดอกส้มชมพูฝรั่งองอุ่นพบว่ามีสารพิษตกค้างเกินมาตรฐานนะครับทานผู้ชมโดยคุณปกชนอทซั์ผู้ประสานงานเครือข่ายเตือนภยัยสารเคมีกําจัดศัตรูพืชแถลงผลการตรวจผักผล,ลไม้ประจําปี6กสองนะครับบอกว่าเครือข่ายเนี่ยร่วมมือ กับองค์กรภาคีต่างๆซึ่งประกอบไปด้วยในงานราชการชเช่นเจ้าหน้าที่จากอยเจ้าหน้าที่จากสาธารณสุขจังหวัดนะครับเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสมาชิกสภาเกษตรกรแห่งชาติองค์กรผู้บริโภคและก็ยังมีภาคประชาสังคมกันด้วยนะครับอยู่ตามจังหวัดต่างๆไปเก็บตัวอย่างมาทั้งหมด286ตัวอย่างครับจากในห้างค้าปลีกตลาดสดทั่วกรุงเทพ เชียงใหม่ขอนแก่นยะโสธรสะแก้วจันทบรุรีราชบรุรีแล้วก็สงขลาครอบคลุมผัก15ชนิดผลไม้9ชนิดนะครับที่ประชาชนส่วนใหญ่นิยมซื้อมาทานกันโดยส่งตรวจสอบที่ห้องปฏิบัติการเป็นห้องแลบครับได้รับรองม,มาตรฐาน ISO 1 7 0 2 5จากสหรัชอณาจักรนะครับพบว่าผักผลไม้ที่มีสารพิษตกค้าง เกินค่ามาตรฐานสูงถึง41%ครับท่านผู้ชมเกือบครึ่งนะครับตัวผักที่พบสารพิษตกค้างเกินค่ามาตรฐานมากที่สุดก็คือผักกวางตุง้งนี่ครับอยู่ในบะหมี่เกี้ยวใช่ไหมฮะใช้สี่มีเกี้ยวเนี่ยนะครับที่ทากันอยู่ก็ต้องใช้ผักที่ปลอดภัยนะครับท่านผู้ชมคะน้ากระเพรา,าผักชีพริกกระดาดอกซึ่งพบว่า10ถึงอยู่ในระดับ10 9 8 7 7 7 ตัวอย่างจาก12ตัวอย่างตามลําดับนะครับท่านผู้ชมเนี่ยครับแต่ละสารแต่ละพิษตกค้างก็อยู่เ็าเรียกว่าหน้าเป็นห่วงแล้วครับส่วนผลไม้ที่พบการตกค้าง,างมากที่สุดได้แก่ส้มชมพู่ฝรั่งอง,งุ่นพบสารพิษตกค้างเกินมาตรฐาน 12, 1177 7, ตัวอย่างจากการสุ่มตรวจสอบ12ตัวอย่างตามลําดับนะครับซึ่งถ้าเปรียบเทียบระหว่างผักผลไม้ที่ปลูกในประเทศกับผลไม้นาเข้าวพวบ,บ้าผลไม้นาเข้าพบการตกค้าง 33.3%ครับแต่พบสารพิษตกค้างเกินมาตรฐานถึง48.7%ที่ผลิตในประเทศนะครับข้อมูลที่น่าสนใจก็คือเมื่อเปรียบเทียบผักผลไม้ที่ขายในห้างค้าปลีกที่ประชาชนซื้อมาในราคาสูงกว่าผักผลไม้ในตลาดทั่วไปเนี่ยนะครับมีหลายเท่าการเฝ้าร,ระวังและตรวจวิเคราะห์ในปีนี้พบว่าผักผลไม้ในห้างค้าปลีกมีสารพิษตกค้างเกินข้ามมาตรฐานมากกว่าตลาดสดโดยพบมากถึง4 4เ พบ52ตัวอย่างนะครับจากตัวอย่างทั้งหมดที่เก็บมา118ตัวอย่างในขณะที่ตลาดสดพบ39%พบ66จาก168ตัวอย่างนะครับข่าวดีสำหรับประชาชนทั่วไปครับก็คืออัตราตกค้างของผักผลไม้ในปี62นะครับลดลงเล็กน้อยเมื่อเปรียบเทียบกับผักผลไม้ที่พบในการเฝ้าระวังเมื่อปี60โดยไทยแพนพบการตกค้างเกินข้ามาตรฐาน46%ผักผลไม้ที่ได้รับ ตารับรองคุณภาพ G.A.P. G.M.P. พบการตกค้างเหลือเพียงแค่26%เท่านั้นนะครับส่วนผักผลไม้ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานกเกษตรอินทรีย์ของรัฐออร์แกนิกไทยแลนด์ยังคงต้องปรับปรุงอยู่ครับเพราะว่าไทยแพนเนี่ยไปเจอการตกค้างของสารพิษ3ตัวอย่างจาก6ตัวอย่างในขณะที่ตรารับรองกรเกษตรอินทรีย์อื่นเช่น U.S.D.A. E.U. นะครับหรือว่ามกทนะครับซุ่มตัวอย่างแล้วไม่พบ สารพิษตกค้างเกิดข้ามาตรฐานนะครับท่านผู้ชมเนี่ยครับก็ต้องเฝ้าระวังใครที่เป็นผู้ประกอบการนะครับก็ต้องเลือกซื้อผักที่ดูว่าต้นทางอย่างไราสารพิษตกค้างมีมากน้อยแค่ไหนล้างก่อนปรุงมากน้อยแค่ไหนนะครับก็ต้องฝากด้วยทุกหน่วยงานทั้งเอกชนแล้วก็หน่วยงานรัฐที่จะต้องระมัดระวังเพิ่มขึ้นแล้วก็เกษตรกรเองก็ต้องซื่อสัตย์นะครับขออาชีพของตัวเองกันด้วยนะครับเอาละครับเดี๋ยวไอซ์ซูนิวทอของเราช่วงนี้พักกันคู่เดียวนะครับช่วงหน้ามาติดตามเบอร์โฟกัสกันต่อนะครับ